วันนี้มีข่าวใหญ่ในแวดวงสมาร์ทโฟนครับเมืองหัวเวยผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสัญชาติจีนสามารถทำยอดขายแซงหน้า Apple ได้เป็นครั้งแรกจนขึ้นแท่นเบอร์2ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของโลกและอย่างขยับเข้าใกล้เบอร์หนึ่งอย่างซัมซุงมากขึ้นเรื่อยๆครับผลวิจัยตลาดของ international data corporation หรือ icd ร่วมกับ c a n a l y s และ ihs market พบว่าหัวเว่ยผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สื่อสารรายใหญ่ของจีนขายโทรศัพท์ได้จำนวน54.2แสนเครื่องในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาครับเพิ่มขึ้นกว่า40%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วทำให้หัวเว่ยเบียด Apple ผู้ผลิต iPhone ขึ้นเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่มียอดจำหน่ายมากเป็นอันดับ2ของโลก ในยังลดช่วงห่างจากซัมซุงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ที่มียอดขายในไตรมาสเดียวกัน70ล้านเครื่องลดลง10%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอีกด้วยครับปีนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2553ที่ Apple ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่1หรือ2ในตลาดสมาร์ทโฟนโลกโดยบริษัทวิจัย a n นาลิสระบุว่าการขยับอันดับของหัวเว่ยมาจากยอดขายสมาร์ทโฟนรุ่น P20 และความสำเร็จของยี่ห้อ Honor แบรนด์ลูกของหัวเว่ยครับ โดยส่งออกสมาร์ทโฟนออเนได้ถึง4ล้านเครื่องในไตรมาสที่2เพิ่มขึ้น150%จากปีที่แล้วครับหัวเว่ยก้าสู่เบอร์2ของโลกได้สำเร็จแม้มีปัญหาอย่างมากในการเจาะเข้าสู่ตลาดสหรัฐเนื่องจากเจ้าหน้าที่วิตกว่ารัฐบาลจีนอาจใช้เทคโนโลยีสอดแนมแม้หัวเว่ยปฏิเสธหลายครั้งแล้วก็ตามและหลังจากหัวเว่ยไม่สามารถทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนกับ AT&T ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของสหรัฐได้ หัวเวย่ยจึงหันไปกระตุ้นยอดจำหน่ายและการขายโทรศัพท์ราคาไม่แพงหลายล้านเครื่องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแทนทำให้ยอดขายในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและยังมีอัตราการขยายตัวที่แข็งแกร่งในยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาด้วยครับ อย่างไรก็ตามหัวเว่ยยัยงเผชิญแรงต้านอย่างมีนัยสําคัญในธุรกิจโทรคมนาคมครับโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาต่างก็ออกมาเตือนความเสี่ยงด้านความมั่นคงจากการใช้อุปกรณ์สื่อสารของหัวเวย่ยครับ